Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาพบปะกันนะครับในช่วงของการศึกษารูปแบบของผู้ใหญ่นะครับศึกษาในเรื่องราวของอัลอิสลามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกสัปดาห์อาจารย์ทุกๆท่านพยายามเน้นย้ำนะครับเรื่องของการศึกษาซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนหรือมันเป็นจุดสำคัญของพวกเราทุกๆคนว่าเราควรจะต้องทำตัวอย่างไรให้รู้จักอัลลอฮ์รู้จักศาสนาให้มากที่สุดและการศึกษาปราศจากการศึกษานั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักอิสลามนั้นเราจะเห็นสังเกตว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้เรื่องของการศึกษาและเน้นย้ำนะครับว่าทุกๆคนหมายถึงมุสลิมทุกๆคนนะและการศึกษาสำหรับมุสลิมทุกคนนั้นเป็นฟัรดูนะเป็นความจำเป็นนะฟัรดูไม่ใช่หมายความว่าต้องนมาดอย่างเดียวแต่ฟัรดูตรงนี้กำลังจะบอกว่าเราทิ้งมันไม่ได้ถ้าเราศึกษารายละเอียดลงไปนะครับว่าการศึกษานี้นั้นมันจะอยู่กับคนที่เป็นมนุษย์ที่ยังมีชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่ต่อเนื่องเพียงแค่เราอาจจะยังไม่เขาเรียกไม่เข้าไม่ถึงหรืออาจจะยังไม่เข้าใจวันนี้พี่น้องลองดูครับว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเวลาเขาศึกษาอะไรฮะเขาศึกษาว่าหิวต้องทำยังไงใช่ไม่ใช่ถูกป่ะพ่อแม่รู้ได้ไงฮะคนที่มีลูกครั้งแรกรู้ไงว่าเขาอย่างเงี้ยต้องหิวกินก็อิ่มแล้วด้วยนะแต่ยังร้องอยู่เด็กเขาจะรู้ทันทีแหละหนึ่งร้องหิวก็ร้องสองปวดท้องก็ร้องถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกการศึกษาเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆเวลาโตขึ้นมาครับการศึกษาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องของโรงเรียนเป็นเรื่องของชั้นต่อมาครับเวลาสว.สูงวัยพบการศึกษาเปลี่ยนไปถูกไหมฮะอีกระบบหนึ่งการมานั่งพูดคุยนะโคถามข้อมูลหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรื่องของประสบการณ์เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลในการแก้ไขดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์วันนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์อาริฟินทิ้งท้ายไว้นิดนึงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็ตรงที่กำลังจะบอกพอดีเลยนะครับว่าเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือการที่เรายังมีชีวิตอยู่ถูกไหมฮะพี่น้องถ้าจำได้เมื่อปีที่แล้วนะเราเคยได้อยู่ในดุอาของผู้รู้นักวิชาการหรือแม้กระทั่งตัวเราเองว่าขออัลลอฮ์ให้เราเจอรอมฎอนจำได้ไหมฮะปีหน้าอัลลอฮ์รับดุอาพี่น้องทราบไหมรับดุอานั้นแล้วเพราะวันนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนใช่ไม่ใช่เมื่ออัลลอฮ์รับดุอาแล้วทำไงต่อถูกไหมมันจำเป็นเราจะต้องพยายามทำในสิ่งที่ปีที่แล้วเราขาดไปเราตกบกพร่องไปเราอยากทำอะไรให้มากกว่านี้นะฮะดังนั้นไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้นถ้าจะเริ่มต้นวันนี้อย่ามองว่าสายอย่ามองว่าโอ้ช้าไปนะครับคนที่สายและคิดว่าจะไม่ได้นั่นก็คือบุคคลที่อัลลอฮฺสุลาได้ประทับตาว่าเขาเป็นชาวนรกกล่าวไว้ในองค์การอายะกุรอานผมไม่ได้พูดเองกล่าวไว้ในองค์การอายะกุรอานที่พวกเขากล่าวว่าวายกูลูยาเลตานีกุนตุตุรอบาพวกเขากล่าวกันว่าอะไรครับรู้อย่างนี้นะรู้อย่างนี้เกิดมาเป็นดินเสียดีกว่าหมายถึงรู้ว่าเป็นมนุษย์รู้ว่าจะต้องเจออาดาบอย่างนี้รู้ว่าจะต้องเขาได้ยินหมดแล้วครับว่าวันนี้ทำไมคนมุสลิมต้องคุมหัววันต้องบวชทำรู้หมดแต่ไม่ศรัทธาแล้ววันนั้นทำไมครับเขาจะบอกอย่างนี้ครับเขาจะบอกว่ารู้อย่างนี้หมายถึงรู้อย่างถ้าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะมันสายยังตอนนี้สายแล้วแก้ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วทั้งที่เขาก็ขออีกอายะหนึ่งบอกเขาก็ขอร็อบบะนาอับซอรนาวะซะมิอ์นาฟัรญิอ์นานะมันซอลิฮันอินนามูกินูนโอ้อัลลอฮ์เราเห็นแล้วเราประจักษ์แล้วนะได้ยินแล้วขอให้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามั่นใจแล้วเห็นไหมฮะเรามั่นใจแล้วแต่ได้ไหมไม่ได้คนเหล่านี้แหละกลุ่มนี้แหละที่บอกว่าสายไปซะแล้วสำหรับพวกเขาแต่เราล่ะครับยัง พี่น้องบางครั้งเนี่ยเรามาศึกษาเรามารับทราบรับฟังตอนนี้เรื่องศาสนาเรื่องการศึกษามันวนวายถูกไหมฮะเปิดในอะไร YouTube ก็ได้ใน Facebook ก็มีทุกที่เลยหรือแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์เราอะไรหยุดงานนะฮะมารวมกันอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นการศึกษามันวนวายมันกว้างขวางมากเราสามารถศึกษาได้จึงไม่มีอะไรที่จะบอกว่าสายคนที่บอกว่าสายรู้อย่างนี้ตอนนั้นเรียนก็ดีรู้อย่างนี้ทำนี้ก็ดีแต่วันนี้ยังไม่ทำเลยนะให้รู้เถิดว่าคนเหล่านี้คือคนเขาไม่อยากทำอยู่แล้วไม่รู้จะพูดยังไงถ้าไม่อยากทำรู้สึกผิดไงก็เลยหาคำพูดอะไรที่รู้สึกว่าเขานั้นถูกใช้คำพูดเหล่านี้มากลบในสิ่งที่เขาจะไม่ทำนะครับในสิ่งที่เขาจะไม่ทำนั้นให้รู้ว่านิสัยของมนุษย์ความคุ้นชินของมนุษย์ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่มันตรงข้ามกับศาสนาอะไรที่ตรงข้ามกับศาสนาคือนิสัยของมนุษย์เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนมาบอกที่จะต้องปรับอะไรครับปรับวิถีหรือปรับอารมณ์ของเราให้สู่หลักการให้ได้ปรับอารมณ์ของเรานะให้สู่หลักการให้ได้วันนี้ทำไมถึงบวชครับเพราะชอบถนัดฝึกมาตั้งแต่อยู่ในท้องหรือยังไงครับเรื่องศาสนาไม่มีคำว่าชอบนะเรื่องศาสนามีอีมานถูกไหมฮะเราทำเพราะอีมานนะไม่ได้เพราะชอบนะอดีตนะผมได้ยินนะนี่อดีตเขาบอกว่าอะไรเราดีนะรอมฎอนจะมาแล้วจะได้ลดอะไรลดน้ำหนักซะหน่อยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ได้ยินแล้วแต่บอกไม่ได้ตอนนั้นเพราะนั่งกันหลายคนบอกเขาก็เดี๋ยวเสียหน้าเดี๋ยวรู้สึกว่าถูกว่าถูกอะไรนะฮะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็เลยใช้วิธีแบบพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วหาวิธีการบอกว่าพี่น้องเวลาทำอะไรดีต้องเนียดให้ดีนะให้คือคนที่พูดบางทีอาจจะไม่ได้คิดเขาไม่ได้ความหวังอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเวลาพูดออกมาบางทีมันเป็นส่งผลด้วยนะว่าบวชคนนั้นน้ำหนักลดจริงครับผลบุญได้ไหมเอาอุซบิลาก็เกรงว่าไม่รู้เราไม่รู้เลยฮะในใจยังไงดังนั้นต้องบอกใหม่ครับการปฏิบัติเรื่องของศาสนามันเกิดขึ้นกับด้วยอีหม่านของเราการศรัทธาของเราใช่ไม่ใช่นะไม่ได้ด้วยความชอบวันนี้ทำไมคุมหัวฮะมุสลิมะไม่ใช่คุมแล้วสวยนะฮะแต่เพราะคำสั่งแต่ปกติคำสั่งมาแล้วเราปฏิบัติแล้วความสวยมันตามมาอัลฮัมดุลิลละห์ความปลอดภัยมันตามมาอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งนู้นสิ่งนี้มันตามมาอัลฮัมดุลิลละห์แต่เราทำไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำเพราะอีหม่านถูกไหมฮะเพราะการศรัทธานะครับในถือส่วนมีอะไรอีกครับต้องปฏิบัตินั้นห้ามกินห้ามดื่มห้ามมีอะไรกับสามีภรรยาห้ามหลายห้ามเลยถูกไหมครับที่ทำได้เพราะอีหม่านถูกไหมฮะไม่ได้ความคุ้นชินนะไม่ความคุ้นชินแต่เราฝึกเรื่องอีหม่านไม่ได้รู้แล้วทำนะผมเคยบอกไปแล้วทีหนึ่งว่าเรื่องอีหม่านไม่ได้รู้แล้วทำได้หลายอย่างที่เรารู้เราทำได้ไหมไม่ได้อีหม่านต้องฝึกครับต้องฝึกแล้วอีหม่านจะมานะต้องฝึกแล้วอีหม่านจะมาเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาได้รู้เรื่องศาสนาปุ๊บทำเป็นเลยเหรอไม่เป็นแต่ฝึกไหมฝึกผิดถูกอันไหนผิดนบีบอกใช่ไหมซอฮาบะห์ที่รู้แล้วอ๋ออย่างนี้ผิดเวลาคนอื่นทำนบีซอฮาบะห์ก็จะบอกต่อๆกันฝึกฝนถูกไหมครับฝึกฝนใครที่สามารถบริจาคทั้งหมดครอบครัวได้ไม่มีหรอกครับแต่เขาฝึกไหมฝึกคนเดียวครับซอฮาบะห์มีคนเดียวที่ทำได้คือท่านอบูบักร รอฎิยัลลอฮุอันฮุฝึกยังไงครับฝึกก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลอีกเพราะอยู่กับนบีมาเป็นสหายเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่คู่ชีวิตเป็นมิตรสหายที่อยู่เคียงข้างท่านนบีเหมือนเงาตามตัวเพราะอะไรเพราะนบีเป็นคนที่สัตย์จริงนะเมื่อรู้จริงก็คือไม่ใช่เป็นเพื่อนนบีตอนนบีเป็นรอซูลไม่ใช่นะฮะเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วรู้ว่านบีมีนิสัยยังไงนี่แหละจึงเป็นเหตุว่าเมื่อนบีบอกเขาเชื่อเลยเขาเชื่อเลยและนี่แหละเป็นเหตุที่ถูกฉายาว่าอัสซิดดีกนะท่านอบูบักรได้ฉายาว่าอัสซิดดีกใครให้ท่านนบีแปลว่าผู้ที่น้อมรับตอบรับทุกข้อไม่ถามทำไมเหรอเพราะอะไรเหรอถ้านี้ไม่ได้ล่ะไม่มีเงื่อนไขเลยดังนั้นเวลานบีบอกให้บริจาคท่านอบูบักรจึงพร้อมจะบริจาคทั้งหมดและดูวิธีคิด ดูวิธีคิดของท่านอบูบักรนะฮะท่านอุมัรก็มีนะเชื่อเหมือนกันนะครับแต่วิธีคิดแตกต่างนะฮะท่านอบูบักรคิดอะไรครับถ้าเอาครึ่งหนึ่งให้อัลลอฮ์อีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ให้ครอบครัวทำไงครับชีวิตนี้ให้กับศาสนาหมดเลยที่ครึ่งที่เหลือเอาอัลลอฮ์และรอซูลไว้ให้ครอบครัวเห็นไหมยิ่งใหญ่แล้วครับใครทำได้แล้วครับฝึกเหรอไม่ใช่มาเป็นวันนี้แล้วทำได้เลยนะยังฝึกมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านนบีจะถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลดังนั้นเช่นเดียวกันเราวันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องครับจะทำอะไรจะถือศีลอดก็ดีจะนามาดก็ได้แล้วก็แล้วแต่นะครับมันต้องเป็นการฝึกวันนี้ได้เท่าไหร่ครับปีที่แล้วได้เท่าไหร่จำได้ไหมฮะถูกป่ะนะปีที่แล้วใครอ่านกุรอานครบหนึ่งเล่ม30 ยุสปีนี้จะ31 ยุสไหมไม่ใช่ปีที่แล้ว1จบหมายถึง30 ยุสปีนี้30 ยุสกับอีก15 ยุสก็คือ45 ยุสมาถึง1จบ1.5 ครึ่งอะไรประมาณแล้วก็ว่าไปจบครึ่งหนึ่งจบกับอีก1ครึ่งหรือถ้าไม่ได้ก็1จบกับอีก3 ยุสนี่ไงเราพัฒนาและวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดเราอย่างนี้อีกเราจะเป็น2อะไร2จบถูกไหมฮะ2จบถ้าอัลลอฮ์ให้อีกครับอาจจะเป็น2จบกับอีก15 ยุสและให้อีก3จบเห็นไหมฮะและถ้าให้อีกปีนั้น4จบเลยนะครับมันนี่คือการพัฒนาอีมานครับถามว่าอ่านกุรอานมีอีมานตรงไหนแน่นอนครับกุรอานเพียงคัมภีร์เล่มเดียวนะฮะเรียนอ่านฟังท่องจำทำความเข้าใจรู้ความหมายได้ผลบุญหมดเลยเล่มเดียวเท่านั้นถูกไหมครับเล่มเดียวเท่านั้นนะหลายคนบอกว่าอยู่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบแล้ววะฮยูจบแล้วครับแต่อะไรความมหัศจรรย์ของวะฮยูยังคงอยู่พี่น้องทราบไหมคืออะไรนะวะฮยูของนบีมูซาคืออะไรครับไม้เท้าที่คว้างแล้วเป็นงูใช่ไหมมือที่เอาไปออกมาแล้วสว่างสดใสนะครับอะไรอีกพวกตะกะแตนมันจบไปแล้ววันนี้ใครเห็นไม้เท้านบีมูซามาคว้างก็ไม่เป็นงูแล้วครับหักถูกไหมครับเฉพาะนบีมูซาจบไปตรงนั้นนะส่วนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮยูคืออัลกุรอานครับนบีจบกุรอานเป็นไงฮะเหลือ30 ยุสใช่ครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับนั่นก็คืออยากให้เรารู้ว่าการท่องจำอัลกุรอาน30 ยุสนี่คืออีกหนึ่งเขาเรียกความมหัศจรรย์ของมุอ์ญิซะฮ์ยังคงอยู่ทุกวันนี้ยังคงอยู่ทุกวันนี้และถึงวันกิยามะฮ์ครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะอัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานไปว่าอินนาละฮาฟิซูนเราจะรักษามันรักษาอัลกุรอานไม่ใช่ให้เป็นเล่มนะรักษาอัลกุรอานความหมายก็คือ 1. มีคนจำใครจะบิดเบียนใครจะไม่มีปัญหามีคนจำอยู่ถ้าคุณเขียนผิดอะไรผิดเนี่ยผิดไม่ใช่ครับต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถูกไหมฮะสระก็ผิดไม่ได้วาวฟาตัวหนึ่งผิดไม่ได้เลยครับนี่คือการรักษาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราฝึกฝนถ้าเราพยายามอีหม่านมันจะเกิดขึ้นถูกไหมครับอีหม่านจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ที่อยากที่จะได้เรียนกับพี่น้องนะครับ4ข้อ4ประการที่เป็นสาเหตุทำให้อีหม่านอ่อนแอเราไม่ต้องมองไกลตัวเรานะฮะอันนี้ผมหยิบยกมารอบๆตัวเราเกิดขึ้นทุกคนไม่ยกเว้นนะครับอีหม่านมีขึ้นและมีลงใช่ไม่ใช่ถูกไหมฮะลงเพราะอะไรลงแสดงว่าอ่อนแอขึ้นแสดงว่าเข้มแข็งกี่บอกไปแล้วนะฮะที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้คือมันเข้มแข็งเลยฝึกฝนพยายามมันเพียรมันทำให้เราเข้มแข็งและถ้า4ข้อนี้เกิดขึ้นแล้วครับและมันอยู่กับเราด้วยนะไม่ใช่ไปไหนนะฮะนะอย่าคิดว่าวันนี้เรามานามาดวันนี้เรานามาดครบ5เวลาเราอ่านกุรอานและอีมานจะขึ้นอย่างเดียวเลยอย่าพึ่ง4ข้อนี้มันวนเวียนอยู่ในชีวิตเราตลอด24ชั่วโมงเราหลุดเมื่อไหร่เราเผลอเมื่อไหร่อีมานล่วงทันทีนะครับดังนั้นถึงบอกว่ามันต้องพยายามนะพยายามให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันห่างไกลนะมันห่างไกลจากตัวเราทำอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องแต่ละคนถ้าบอกไปเป็นขั้นตอน1 2 3ทุกคนจะคิดในใจแต่ไม่ได้พูดโอ้ใช่สิอาจารย์อาจารย์ทำได้ละใช่สิฉันได้ยังไงเราดูสิเนี่ยดูสิอ้ำมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไม่ใช่ดังนั้นวิธีการพี่น้องคิดได้เลยครับแต่ห่างไกลจาก4ประการนี้ทำให้ห่างไกลจาก4ประการนี้นะอย่าให้มันเกิดขึ้น ถ้ามันเกิดให้รู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยเรากำลังเริ่มอะไรเรื่องถดถอยเรื่องของอีมานทำยังไงครับทิ้งมันห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้และหาวิธีการที่ไม่ให้4ข้อนี้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับประการที่1นะที่จะเป็นเหตุทำให้อีมานเราอ่อนแอนะครับนั่นก็คือเราห่างออกจากบรรยากาศของอีมานบรรยากาศของการศรัทธาบรรยากาศของการสร้างสรรค์อีมานนะอะไรบ้างครับบรรยากาศเรานั้นในอัลกุรอานบอกชัดเจนนะวะกูนูมะอัสซอดิกินจงเลือกกลุ่มชนกลุ่มเลือกเพื่อนจงเลือกคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยไม่ใช่สามีภรรยานะหมายถึงว่าสังคมอะเลือกสังคมที่ดีนะสังคมที่มีอีมานและมันจะนำพาเราพี่น้องทำความดีทำคนเดียวไปไม่รอดทำความดีต้องทำเป็นญะมาอะห์กลุ่ม2คนขึ้นไปนะครับและเพิ่ม3เพิ่ม4ทำดี10คนและนับวันเริ่มลดให้รู้ว่าเรากำลังถอยหลังนะฮะดังนั้นเอาตัวเองเข้าไปสู่ในบรรยากาศของหลักการอีมานผมบอกแล้วนะฮะหลักการมีหลายทางนะครับฝึกฝนเรื่องอะไรครับเอาง่ายๆเลยอ่านกุรอานใช่นามาตใช่ตอนนี้ถือศีลอดถูกไหมฮะเลี้ยงละศีลอดได้ไหมได้อยู่ในบรรยากาศเหล่านี้ครับอย่าทิ้งอย่าคิดว่าฉันทำแล้วเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ครับถ้ามีโอกาสในมุมใดก็แล้วแต่เอาสักหน่อยนะเกี่ยวสักนิดนะเอาเราไปอยู่ในนั้นสักหน่อยหนึ่งสักเสี้ยววินาทีก็ได้ให้เรานั้นอยู่ในบรรยากาศของบรรดาผู้กำลังเสริมสร้างอีมานนะเพราะถ้าหากว่าเราห่างใจจากบรรยากาศเหล่านี้หรือเขาเรียกว่าสังคมเหล่านี้นะครับมันจะไปฮะมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าข้อที่สองมันจะตามมาข้อที่สองมันจะตามมาเขาบอกชีวิตคนเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนอยู่4ขั้นตอนนะจะเปลี่ยนนะทำอะไรเท่าที่เรียนอะไรชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมฮะเรียนอะไรชีวิตเปลี่ยนนะเราดูได้เลยครับเด็กๆเนี่ยเรียนอะไรฮะเรียนสายอะไรนะชีวิตจะเปลี่ยนถูกปะนะถ้าเรียนสายศาสนาจะไปอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับถ้าเรียนสายช่างจะไปอีกแบบหนึ่งชีวิตจะตื่นเต้นตลอดทุกวินาทีเมื่อออกจากบ้านจริงไหมแล้วกลับมาก็จะมีร่องรอยแห่งประสบการณ์ตามมาเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้มีหมดอ่ะนะผู้ปกครองที่บ้านก็ตื่นเต้นตลอดเลยมันจะรอดไหมวันนี้ออกไปแล้วมันจะกลับมาไหมเห็นไหมฮะแต่คนก็ชอบนะชีวิตจะได้ไม่ต้องซ้ำซากวันๆเอาแต่นมาดซ้ำซากนะต้องมีการอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอย่างนั้นเรียนอะไรชีวิตเปลี่ยนทำงานอะไรชีวิตเปลี่ยนถ้าเราโตขึ้นทำงานดูนะตอนเรียนอยากจะทำนู่นทำนี่คิดได้ครับแต่เวลาทำงานจริงๆไปสมัครงานชีวิตเปลี่ยนครับคนทำงานโรงงานทำไมฮะชีวิตเปลี่ยนตอนเด็กๆตื่นนมาดฟัดยัดไม่ตื่นไปสมัครงานโรงงานปุ๊บเขาเข้ากะ7 โมงเช้าต้องตื่นเท่าไหร่รถมารับตอนตี 5ตี 3ตี 3 ตี 4 ครึ่งตื่นเร็วไหมตื่นเร็วได้เห็นไหมเนี่ยบางทีเดินไปเนี่ยนะจากบ้านเดินไปมัสยิดเห็นคนมายืนรอรถบัสที่มารับใช่ไหมคิดในใจว่าอุ๊ยเขาตื่นได้นะตี 4 ครึ่งเขามายืนแล้วแสดงว่าเขาต้องตื่นเท่าไหร่ตี 3 ครึ่งถูกไหมกว่าจะอาบน้ำนู่นนี่นั่นนะเตรียมพร้อมเนี่ยเขาตื่นได้ทำไมเขาตื่นได้เพราะงานถูกไหมฮะทำงานอะไรชีวิตเปลี่ยนถูกไหมครับถ้าเราทำงานประเภทแบบอะไรส่วนตัวตื่นตอนไหนก็ได้ใช่ไหมเป็นกะจะทำก็ทำกะไม่ทำก็ไม่ทำทำงานเป็นกะนี่มันก็อันตรายนะทำงานอะไรชีวิตเปลี่ยนถ้าเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเป็นไงต้องรีบถูกไหมไปซื้อของมาก่อนไงถูกไหมแล้วก็ชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปนะแต่งงานกับใครชีวิตเปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่ดีนะฮะชีวิตเปลี่ยนลองดูเราเคยทำไมครับนะดึกๆค่อยเข้าบ้านแต่เวลาแต่งงานทำไมฮะเริ่มเปลี่ยนนะแต่งงานกับนักธุรกิจชีวิตเปลี่ยนครับมาใส่แบบนี้ไม่ได้ครับต้องเว็บๆแวมๆหน่อยนะนิ้วเนี่ยต้องทำไมฮะเวลาซื้ออะไรทีก็ชี้เอานี่ไม่ได้เอานี่เลยเอานี่เอาเนี่ยเอาทุกอย่างใช่ไหม พี่ซื้ออะไรบ้างอ๋อนี่ก็ดีหมดเลยเนี่ยงั้นเอาทุกอย่างเลยแล้วกันเนี่ยเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมโอ้มันแสบตาหมดเลยใช่ไหมระวังทำอย่างนี้ก็ต้องระวังด้วยนะไปเจอแม่ค้าสวนกลับนะอ๋อทั้งหมดเนี่ยเหรอ40 บาทแม่ค้าสายฟันปลอมทองเป็นไงล่ะก็ต้อง40 บาทเอาแบบชัดๆไปเลยใช่ไหมดังนั้นชีวิตเปลี่ยนครับโอเคไหมนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาอะไรจะเปลี่ยนก็ได้ครับแต่อีหม่านต้องไม่เปลี่ยนนะฮะมีแต่พัฒนาขึ้นเพราะวันที่มันตกลงมีไหมมีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเช้าเป็นผู้ศรัทธาเย็นเป็นกาเฟรบางคนเช้าเป็นกาเฟรเย็นเป็นผู้ศรัทธาแปลว่ากาเฟรตรงนี้ไม่ใช่แบบเป็นกาเฟรอย่างนั้นนะแปลว่าปฏิเสธไงและนบีก็ยกตัวอย่างอะไรครับที่บอกเป็นผู้ศรัทธาและกาเฟรก็ถ้าใครเชื่อว่าฝนตกเพราะดวงดาวนั้นฝนตกเพราะเหตุนี้เขาปฏิเสธอัลลอฮ์และเขาศรัทธาต่อดวงดาวถูกไหมฮะแต่ถ้าใครบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และปฏิเสธดวงดาวนะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นมักลูกของอัลลอฮ์หะดีษบทนี้ไม่ได้บอกว่าให้เรารู้ว่าอะไรฝนจะตกฝนจะแรงไม่ใช่สื่อให้เราเห็นว่าอีหม่านของคนเนี่ยขึ้นและลงถ้าเราอยู่กับคนที่อยู่กับกลุ่มที่อะไรพยายามพูดศาสนาพยายามสอนศาสนาพยายามที่จะเชิญชวนให้เรามาเรื่องของศาสนาเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มถูกไหมฮะไม่อยากไปวันนี้ขี้เกียจไปหูจะนอนซะหน่อยรอมฎอนอัลลอฮ์รอมฎอนกินไม่ได้นะอัลลอฮ์น่าจะรู้อีกไปโทษอัลลอฮ์อีกใช่ไหมว่าเราใจไปแต่ว่ารอมฎอนนะขอสักเดือนนึงจะได้ทำอามัลอิบาดะห์หันไปดูทำอะไรเขี่ยอยู่นั่นทำอะไรกันใช่ปะล่ะดังนั้นปกติครับจะเห็นว่ามุสลิมถือศีลอดก็จริงนะแต่ทุกอย่างปกติเพียงแค่ไม่กินไม่ดื่มแค่นั้นเองง่ายไหมสบายๆนะครับคนไม่ฝึกจะรู้สึกลำบากนะดังนั้นพยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นบรรยากาศแห่งการมีอีหม่านนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นั่นก็คือระวังอย่าห่างไกลจากรูปแบบที่ดีแบบอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีคืออะไรครับแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบรรดาซอฮาบะห์ที่เรียนแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างที่ทุกคนได้สำเร็จในชีวิตของเขาซอฮาบะห์ทุกท่านสำเร็จครับผมเคยให้นักเรียนผมนะแต่ก็เขาก็ทำไม่ได้นะเลือกไม่เป็นไม่รู้จะเลือกอะไรเขาบอกว่าผมบอกว่าซอฮาบะห์มีหลายคนเลือกซอฮาบะห์ที่ประทับใจ1 คนศึกษาประวัติศาสตร์ของเขาหลังจากนั้นผ่านไป1 เดือนเรียกมาถามทีละคนหน้าแถวเลือกใครไว้นึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออกเอาท่านหญิงไอชะเป็นผู้ชายนะฮะแต่ชอบประวัติศาสตร์ท่านหญิงไอชะประวัติศาสตร์เป็นไงชอบตรงไหนชอบตรงที่ท่านหญิงไอชะเป็นภรรยาท่านนบีดูสิเขาไม่ได้ไปศึกษาคือเลือกไม่นึกว่าอาจารย์จะเรียกหน้าแถวไงใช่ไหมเลยตอบให้มันผ่านนะแต่เราไม่ให้ผ่านนะคือให้รู้ว่าคุณจะต้องได้ข้อคิดคือเป็นผู้ชายชอบก็ไม่ว่ากันแต่ชอบมุมไหนนะแต่ถ้าเขาศึกษามาเขาจะสามารถตอบได้ชอบมุมไหนครับมุมต่ออัดแปลว่าเชื่อปฏิบัติตามถูกไหมท่านหญิงอาชาเป็นวัยรุ่นครับเป็นวัยรุ่นชอบอะไรสนุกใช่ไหมชอบทุกอย่างชอบเหมือนเราชอบนี่แหละก็เป็นเหมือนเราแต่เวลาอยู่กับท่านนบีทำไมเรียนแบบเรียนอัคลากเรียนวิธีการที่ท่านนบีสอนต่ออัดนบีพูดอะไรเชื่อไม่ฮึฮะไม่อะไรทั้งสิ้นเห็นไหมชอบในมุมนี้ไงอัลฮัมดุลิลละห์ได้ไหมได้หมดแต่เพราะเขาไม่นั่นเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องลองดูว่าแบบอย่างที่ซอลิฮะหรือแบบอย่างที่ดีๆมีเยอะแยะมากมายทำไมถึงเด็กๆวัยรุ่นถึงไม่เรียนแบบสิ่งดีๆเหล่านั้นพี่น้องทราบไหมฮะเนี่ยทุกวันเนี่ยเด็กตอนนี้กำลังฮิตนะออกในรัฐบาลก็ยกหางด้วยก็เลยไปกันใหญ่เลยท่านี้ เรื่องอะไรทรงผมตอนนี้เดือดร้อนไหมฮะทรงผมประหยัดเงินพ่อแม่ไหมไม่ต้องตัดใช่ไหมแล้วก็ไปฟ้องโรงเรียนไปแจ้งความจับโรงเรียนนักเรียนอะไรผู้อำนวยการและอ้างมาบอกว่าการเรียนดีไม่เกี่ยวกับทรงผมเลยผมยาวไม่ใช่ว่าผมสั้นไม่ใช่ว่าจะเรียนเก่งดูสิเห็นยังเอาแบบอย่างจากไหนล่ะครับเขาดูใครอันนี้ไม่รู้เขาเชื่อกันไม่รู้แต่แบบอย่างที่ดีมีเยอะแยะอย่าให้แบบอย่างที่ดีมันห่างไกลกับชีวิตเรายึดเอาสักคนยึดเอาสักแบบหนึ่งอะไรก็ได้ครับนะถ้าเป็นเด็กควรจะยึดใครครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยควรจะยึดท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะเป็นเด็กที่รับอิสลามคนแรกถูกไหมฮะโตขึ้นมาควรจะเป็นใครครับเราดูประวัติศาสตร์ครับง่ายๆดึงประวัติศาสตร์ของใครก็ได้นะเอาว่าให้ลูกหลานเรานั้นได้รู้จักประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์สักหนึ่งท่านหรือเอาซอฮาบะห์จำชื่อไม่ได้เอานบีก็ได้ง่ายๆนบีท่านไหนรอซูลท่านไหนก็ได้สักหนึ่งท่านและเอามุมหนึ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติเพราะอะไรไหมซอฮาบะห์ทุกท่านเลยนะครับที่ใช้คำว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่ใช่เราใช้เองไม่ใช่แต่อัลลอฮ์ประทับตาเขาเรียกยศให้ยศกับเราบรรดาซอฮาบะห์และให้ซอฮาบะห์อย่างเดียวนะคนอื่นไม่ได้นะครับคนอื่นจะว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุไม่ได้ครับให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เท่านั้นครับซอฮาบะห์หมายถึงคนที่เป็นมุสลิมและเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเวลากล่าวชื่อซอฮาบะห์มีคำว่ารอฎิยัลลอฮุอันถ้าเป็นผู้หญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาถูกไหมฮะแบบอย่างเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นแต่ทำไมที่ไม่เกิดขึ้นในสังคมเราเยาวชนของเราวัยรุ่นของเราแม้กระทั่งตัวของพวกเราเพราะอะไรฮะเพราะส่วนใหญ่เราจะไปตีกันไงนะเรามักจะตีกันเรื่องอะไรครับเรื่องไม่ควรและไม่มีประโยชน์ทั้งคนพูดและคนเถียงไม่มีประโยชน์แต่เราก็ชอบเพราะมันจริงไหมมันเดือนไหนดีเอาเดือนไหนดีมันไหมบวชวันที่อะไรมันถูกไหมแต่ได้ประโยชน์ไหมไม่มีถูกไหมฮะไม่มีเลยอันใดที่มันเป็นประโยชน์กับเราและสังคมควรจะต้องทำวันนี้มาเถียงกันอีกแล้วนะที่อาจารย์อาริฟินก็แตะหน่อยๆนะฮะนะผมก็เลยเสริมละเอียดนิดนึงเลยนะมาเถียงกันใบไม้เนี่ยฮารามไหมใบไม้ดูสิใบไม้ฮารามไหมพูดอย่างนี้ใครจะบอกฮารามอ่ะไม่มีใครบอกแต่ถ้าบอกว่าอะไรกัญชาตรงๆเลยนะฮารามมากี่ปีนะโทษอายุเท่าไหร่แล้ว80ฮารามมา80ปีครับตั้งแต่ที่จำความได้ใช่ไหมมาปีนี้ฮาลาลเฉยจริงป่ะเอาฮาลาลได้ไงอ่ะงงไหมหรือนบีคนใหม่มาบอกมันน่าคิดไงแล้วเราก็มาเถียงกันให้อาจารย์เป็นคนพูดวาทะมันพูดได้หมดอ่ะจริงป่ะแต่ดูจริงไหมอ่ะนะของมึนเมาทั้งหมดไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่จะอะไรก็แล้วแต่ของมึนเมาทั้งหมดฮารามเมื่อมันฮารามนิดเดียวก็ฮารามถูกไหมฮะบรรยากาศเหล่านี้ถูกฉายขึ้นหมดเลยครับวัยรุ่นเราจึงเรียนแบบไงแต่แบบอย่างที่ดีๆมีฉายไหมไม่ค่อยมีอ่ะไปหลบอยู่มุมไหนก็ไม่รู้เหมือนวันนี้นะเหมือนวันนี้ข่าวออกมาผมฟังในรายการวิทยุหลายเลยวิทยุนะเขาก็ออกมานะเวลาตำรวจโดนคดีนะไปรีดไถไปอะไรเนี่ยนะโดนจับสื่อก็โอ้ยออกละเอียดเลยนะและทิ้งท้ายว่าแต่ตำรวจดีๆก็มีเยอะนะพี่น้องลองดูเจอตำรวจดีๆไหมที่เยอะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะแต่ที่เราเจอไม่ว่าจะมุมไหนและตำบลไหนแขวงไหนเจอตรงข้ามตลอดเลยแต่เขาก็บอกสื่อก็พยายามนะเล่นเล่นบอกว่าดีๆนะมีเยอะเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่ถามว่าเยอะมันอยู่ตรงไหนถูกป่ะเราอย่ามโนนะแล้วเราอย่าเอาความเป็นจริงเหมือนวันนี้เราคิดว่าโอ้ทุกคนเข้าใจแล้ว รู้แล้วอะไรมันดีฉายหน่อยฉายหน่อยเขาให้ผมไปพูดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับโรงเรียนสถาบันวันยาเสพติดโลกให้ไปพูดบอกอาจารย์พูดก่อนเดี๋ยวตำรวจมาจะมาอธิบายเรื่องอะไรนะไม่ใช่มาจับไม่ใช่มาจับ มาอะไรมาอธิบายเรื่องนี้ผมก็บอกว่าไม่พูดอะไรแล้วก็มันของฮารามนะอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเวลามาผมก็แจ้งกับเจ้าของโรงเรียนไปบอกให้บอกตำรวจด้วยว่าท่านพูดอย่างเดียวไม่ต้องเอาอุปกรณ์มาให้ตำรวจ3ชั่วโมงนะอบรมเด็กนักเรียนประมาณ300กว่าคนก็บอกว่าอะไรครับไม่ให้อุปกรณ์มาไม่ต้องมาโชว์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นรูปเลิกไม่ให้เอามาพูดอย่างเดียวพี่น้องคิดว่าเขาพูดได้ไหมไม่ได้ครึ่งชั่วโมงไปไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นแล้วถูกไหมแล้วสุดท้ายเขาก็หันมองผมอาจารย์จะมีอะไรต่อไหมผมบอกถ้าท่านหมดแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต่อให้ผมก็ขึ้นไปต่อผมบอกพี่น้องบอกนักเรียนทุกคนดูนะของที่ดีเวลาเราพูดเรื่องนมาดมีใครมายืนนมาดให้รู้ไหมมีโปสเตอร์ไหมมีเขาเรียกฉายโปรเจคเตอร์ให้ดูไหมว่านมาดอัลลอฮฺอักบัรกอดอกอย่างนี้นะมีสอนไหมไม่มีถ้าจะเรียนถ้าอยากจะรู้คุณต้องไปเซิร์ชใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะเจอ YouTube อันเนี้ยแต่ถ้าของไม่ดีไม่ต้องเชิร์ชมันมาเลยถูกไหมเขาบอกทุกปีที่มีแบบเนี้ยเอายาเสพติดทุกชนิดที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาบอกนี่นะชนิดนี้ให้เห็นหมดเลยนะและบอกด้วยนะราคาเท่านี้ราคาเท่านี้ราคาเท่านี้แล้วเสพอย่างนี้ทำให้ดูมีอุปกรณ์ให้เห็นหมดและก่อนจบประมาณ5นาทีเด็กๆจำไว้นะเนี่ยผิดกฎหมายติดคุกนะจำไว้เอาละตบมือไปแล้ว3ชั่วโมงพูดเรื่องอะไรอธิบายอย่างละเอียดเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าทำไมแบบอย่างที่ดีๆไม่อธิบายให้ละเอียดและมีตัวอย่างให้ดูวันนี้การตักบิดนมาดทำไงกันครับอัลลอฮ์แล้วบางคนสะบัดไม่ได้ยกมืออัลลอฮ์สะบัดนะมีบางคนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนี้ที่เห็นนะอัลลอฮ์ออกข้างนอกไปนี่เลยมันอยู่ข้างในพอแล้วเดี๋ยวคนข้างๆเขาหลบงี้หลบไม่ทันนะฮะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะมันควรจะต้องมีแบบอย่างที่ดีถ้าเราร่วมกันไม่ใช่เฉพาะนักวิชาการผู้พูดยังไม่ใช่ร่วมกันทุกคนสร้างแบบอย่างที่ดีๆคำพูดใช่ไหมฮะนะฮะการนมาดนี่ชัดเจนเพราะเราวันกับคืน15เวลาถูกไหมครับอย่างถือศีลอดเนี่ยนะบางทีเดินไปเห็นคนญาติกันนะสมมติเป็นญาติกันนะเขาไม่ถือศีลอดแล้วเราถือศีลอดพี่น้องทำไงฮะเราหลบจริงปะไม่กล้าไปพูดกับเขาไม่กล้าไปบอกเขาเขายืนกินนู่นนี่นั่นเราก็ไม่กล้าถูกปะเพราะคนทำดีต้องอายแต่คนไม่ทำเฉยเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่มีแบบอย่างที่ดีๆไงนะวันนี้เวลาเรียนศาสนาเวลาสอนศาสนาเวลาพูดเรื่องศาสนาดูเหมือนกิ๊กก๊อกอ่ะใช่ไหมเพราะเราทำตัวกิ๊กก๊อกไงเราทำตัวไม่ภูมิฐานไงเราทมตัวว่าโอ้โหพร้อมจะตายอ่ะเดินแบบพร้อมจะตายอ่ะใช่ไหมเวลามาเรียนศาสนาเวลามาทำงานศาสนาเดินเหมือนจะตายอยู่แล้วเดินให้มาองค์อาจแต่เวลาไปดูที่เรื่องของสามัญเรื่องของอย่างอื่นนะโอ้โหกระฉับกระเฉงไงกระฉับกระเฉงแล้วทำไมไม่ทำคนเดิมทำไมไม่กระฉับกระเฉงเรื่องศาสนามันกระฉับกระเฉงได้ถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะแบบอย่างที่ดีทำเลยครับพี่น้องอย่าไปกังวลว่าเราไม่เหมือนใครถูกไหมเราอาจจะไม่เหมือนใครแต่ให้รู้ว่าเราเนี่ยเหมือนคนจริงป่ะเราเนี่ยเหมือนคนนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าสิ่งที่เราทำอาจจะเข้าสังคมไม่ได้ไม่ใช่ถ้ามันอยู่ในหลักการนะต้องบอกก่อนนะฮะถ้านี้เป็นหลักการของศาสนาอยากให้เราเขาเรียกมั่นใจและบิสมิลลาห์ปฏิบัติเลยครับนะทุกวันนี้อะไรครับนั่งทานกับยืนทานทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีแบบอย่างเราห่างไกลเนี่ยมันค่อยๆทีละหน่อยนะจากยืนกินแล้วก็เดินแผลบแผลบใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกครับมือซ้ายจะตามมาใช่ไม่ใช่เนี่ยแล้วก็เรื่องของมุบาซิดจะตามมามันจะตามมาเรื่อยๆในแบบอย่างที่ดีๆถ้าเราห่างไกล อีหม่านก็จะอ่อนเรื่อยๆเราคิดว่าไม่เป็นไรบางคนบอกไม่ฮารามไม่ได้พูดเรื่องฮารามฮาลาลฮารอมไม่ได้พูดแต่แบบอย่างที่ดีมีไหมในอายะกุรอานบอกว่าท่านรอซูลเป็นอุสวะตุลฮัสนะเป็นแบบอย่างที่ดีอ่ะทำไมไม่เรียนแบบอ่ะท่านนั่งทานอายเหรอซื้อโอเลี้ยงเขาใส่ถุงใส่แก้วจะนั่งตรงไหนล่ะอาจารย์ดูสิเนี่ยอู้ยรถก็มาก็ถือก่อนสิไม่ละลายหรอกอุ้ยเดี๋ยวมันไม่หวานเอาอยากหวานใช่ไหมฮะไปนั่งข้างๆทางได้แป๊บหนึ่งเอาสักปื๊ดหนึ่งไหมปื๊ดหนึ่งมันจะได้หวานเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปเด็กปื๊ดหนึ่งอยากจะปื๊ดตอนไหนก็ปื๊ดตอนนั้นทำไมมันต้องหวานตอนเดินอ่ะตอนนั่งไม่หวานอ่ะถูกไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ควรจะถ้ามันอยู่ใกล้ตัวเรานะไม่กูใกล้ตัวเราใครจะว่ายังไงก็ว่าไปนะใครจะคิดยังไงมองเรายังไงก็ให้เขามองไปตาเขาไม่ใช่ตาเราพี่น้องคิดอย่างนี้เราจะมีกำลังใจเขาคิดยังไงกับเราสมองเขาไม่ใช่สมองเราเขาพูดอะไรกับเราหมายถึงนินทาหรือกระซุกกระซาบทำให้เราลิ้นใครลิ้นเขาไม่ใช่ลิ้นเราถูกไหมฮะเราต้องตอบอัลลอฮ์ในวันนั้นว่าเราทำอะไรแบบอย่างมีรู้ทำไมไม่ฝึกทำไมไม่ทำเราต้องตอบครับดังนั้นอีหม่านจะอ่อนเรื่อยๆถ้าเราห่างไกลจากแบบอย่างที่ดีงามนะครับประการที่4นะประการที่4คืออะไรครับก็คือการหมกมุ่นอยู่กับดุนยาอะไรบ้างดุนยาครับ3อย่างเอาง่ายๆมันมีมากกว่านั้นเอา3อย่างแล้วหมกมุ่นอยู่กับดุนยาครับ1ทรัพย์สมบัติ2ลูกหลาน3ภรรยาหรือสามี3ประการนี้ห่างไกลตัวเราไหมบางคนบอกห่างอาจารย์ยังไม่แต่งงานห่างอยู่ใช่ไหมไม่แต่งงานก็ใกล้ได้นะเพราะก็มองคนนั้นดูคนนี้มันก็มีอยู่แต่3อย่างซึ่งไม่ยกเว้นว่าอายุเท่าไหร่โดนหมดดังนั้นเนี่ยเป็นเหตุทำให้อีหม่านของเราอ่อนแอนะครับเป็นสาเหตุทำให้อีหม่านของเราอ่อนแอดังนั้นวิธีการทำไมครับไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์พูดอย่างนี้ก็ไม่เอาดุนยอเหรอดุนยอเนี่ยเอานะแต่ไม่หลงไหลเข้าใจไหมฮะไม่หลงไหลนะเราใช้ดุนยาเราอยู่ในดุนยาได้นะในทุกๆเรื่องเลยทรัพย์สมบัติก็ได้ลูกหลานก็ได้ภรรยาหรือสามีก็ได้หมดฮะถ้าผู้ชายก็ต้องมองฮะผู้หญิงสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีถูกไหมฮะมีศาสนาก็ดูสินบีก็ยังบอกขนาดนี้เลยแล้วจะไม่บอกได้ยังไงก็ได้แต่อย่าเอามานำหน้าศาสนามานำหน้าอีหม่านเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากว่าเราไปหมกมุ่นอยู่กับ3ประการนี้สุดท้าย3ประการจะดึงเราออกจากอีหม่านเช่นถ้ามีทรัพย์เยอะมากเกินไปทำไมฮะตัวอย่างมีแล้วอัสซะละบะนะซอฮาบะที่บอกว่ามาหาท่านนบีฉันดูแลครอบครัวดูแลสามีเขาเรียกพ่อแม่นะแก่ชราด้วยแต่ว่ารายได้ไม่ค่อยมีช่วยดูอาหน่อยแต่มานมาทุกวันเลยนะนบียกมือขอดุอาซาละบะกลับไปจากการที่ไม่ค่อยมีเริ่มแพะเพอเริ่มออกลูกออกหลานโอ้โหท่านี้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วของมะดีนะห์จากเดิมมา5เวลาเหลือ4เหลือ3เหลือ2สุดท้ายไม่มานมาที่มัสยิดนบีถามเอาทำไมไปให้คนไปสอบถามบอกว่าแม่จริงๆอยากจะไปนะใจนะไปแต่ว่านี่มันดูดิเนี่ยจะทิ้งได้ยังไงเนี่ยลองดูจะทิ้งได้ยังไงคำพูดนี้คุ้นๆไหมเคยได้ยินไหมฮะจะทิ้งได้อย่างไรนะผมเคยบอกกับคนรู้จักนะเขาพูดว่าเนี่ยอาจารย์ลองดูผมจะทิ้งได้ไงผมเลยบอกว่าเอางี้ลองนึกว่าถ้าวันเนี้ยต้องแอดมิดโรงพยาบาลหมายถึงว่าเป็นหนักนะเข้าโรงพยาบาลทิ้งได้ไหมจะนอนหมออย่าให้ยาสลบนะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปที่บริษัทผมก่อนจะพูดอย่างนี้ไหมเอาเลยหมอเรียบให้เสร็จปวดมากเจ็บมากเห็นไหมแค่เจ็บนะเรายังไม่กังวลถึงเรื่องธุรกิจเราที่เราบอกเราทิ้งมันไม่ได้เลยและถ้าเราตายอ่ะใครจะแย่งใครจะเอาใครจะโกงเราจะขึ้นมาบอกแม่ไม่สนใจแล้วครับเราสนใจตรงนู้นแล้วเราจะคิดแล้วว่าโอ้โหมันไม่น่าพลาดเลยนะอะไรที่เรามันอยู่แค่นี้น่าจะเอื้อมทำน่าจะเอาให้ได้เห็นไหมคิดแค่นี้มันทำไม่ได้แล้วไงก็เลยเคยบอกกับเขาไว้นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวอย่างมีครับซาลาบะทำไมครับสุดท้ายไม่เอาท่านนบีบอกงั้นไป เก็บสกัดเพราะรวยนี่ใช่ไหมเก็บสกัดบอกว่าอะไรครับโอ้คือแบบมันก็คือแบบว่าฉันก็ทำมาด้วยกับมือนะน้ำพักน้ำแรงไม่ให้สกัดอีกเห็นยังเพราะถ้าให้ไปมันยุบไงกลัวจะยุบกลัวจะไปจนเหมือนเดิมกลัวไปหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้สุดท้ายท่านนบีขอดุอากลับมาจนเหมือนเดิมพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าเราอย่าคิดว่าคนที่ไม่มีมักจะบอกว่าโอ้อาจารย์ถ้าฉันมีนะไม่แบบนี้หรอกจริงเหรอถูกไหมฮะอย่าคิดว่าเรานั้นจะโดดลงไปในบททดสอบและคิดว่าเราจะผ่านบททดสอบนั้นอย่าเพราะบททดสอบถ้าเกิดขึ้นบททดสอบถ้าเกิดขึ้นมีอย่างเดียวที่ผ่านได้คืออีมานมั่นใจศรัทธาแน่วแน่ถึงจะผ่านได้และผ่านแบบอะไรฮะล้มลุกคุกคานนะไม่ใช่ผ่านแบบฉลุยนะทำไมถึงพูดอย่างนี้ครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเราเนี่ยนะครับเผยแพร่ศาสนาอีมานแน่นอนมีอยู่แล้วถูกไหมครับเป็นรอซูลด้วยถูกไหมครับเวลาไปเผยแพร่ไปบอกไปสอนคนปฏิเสธคนกล่าวหาคนพูดคนนี่นั่นท้อไม่ใช่ท้อเขาเลยเสียใจอัลลอฮ์บอกว่าอะไรวะลักัดกุซิบัรรุซุลุมมินกับลิกรอซูลก่อนหน้าพวกท่านก็ถูกปฏิเสธแบบนี้แหละฟาซอบารูแต่พวกเขาทำไงฮะอดทนโอ้โหนบีกำลังใจมาเลยฟาซอบารูอาลามากุซิบูวะอูซูฮัตตานะจำไม่ได้เลยวะลักัดกุซิบัรรุซุลุมมินกับลิกฟาซอบารูอาลามากุซิบูวะอูซูฮัตไม่ออกแล้วนะให้รู้ว่าพวกบรรดารอซูลก่อนหน้านี้ก็ทำไมครับอดทนในสิ่งที่เขาทั้งหลายถูกรังแกถูกกลั่นแกล้งนั้นให้รู้ว่าเมื่อนบีของเรามาเป็นรอซูลคนสุดท้ายเจอไหมเจอแล้ววันนี้เราจะบอกว่าอยากจะเจอแบบนั้นเหรอโอ้โหแล้วอายะไหนจะเป็นกำลังใจล่ะคิดว่าเราจะผ่านเหรอครับเราอยู่ของเราปกติแล้วไม่ต้องกลัวบททดสอบมาแน่นอนครับอัลลอฮ์รู้ว่าเราเนี่ยทำไมไม่ให้เรารวยอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าเรารวยเราผ่านไม่ได้จะทำให้เรานั้นทำไมฮะเสียอะกีดะห์เสียอีมานอัลลอฮ์รู้เลยให้เราเป็นแบบนี้อัลฮัมดุลิลละห์แล้ววันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมฮะนั้นเราต้องขอบคุณในทุกสถานการณ์นะครับอย่าหมกมุ่นอย่าให้ดุนยาทำให้เราตกอยู่ในภาวะที่อันตรายดุนยาเป็นอย่างไรบ้างครับดุนยามีแบบนี้ครับนบีบอกไว้นะให้ระวังดุนยาแบบนี้ครับบอกว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุลคอดิรตุนแท้จริงดุนยาทำไมครับเขียวหอมหวานความหมายคือซีวิไลมีแสงสีถูกไหมมีอะไรที่เราอยากจะได้ในอดีตเป็นไงฮะโทรศัพท์ที่มีตูดด้านหลังอ้วนๆใช่ไหมแบบเปิดปิดแบบเนี้ยเปิดปิดได้สมัยก่อนเลยนะใช่ไหมเวลาจะเปลี่ยนช่องทีก็แตกๆสมัยก่อนนะใครมีเป็นไงครับโอ้โหเราอยากมีถูกไหมพัฒนาขึ้นมาครับแบบมีรีโมทอยากมีไหมอยากมีทำไมนี้เป็นไงฮะห่างกันไม่กี่ปีเองนะ20-30 ปีเองนะตอนนี้เป็นไงครับมีใครดูโทรทัศน์ไหมจอแบนติดฝาเลยนะตอนเนี้ยไม่มีแล้วอยากได้แบบนี้ครับจริงไหมจริงมันพัฒนาไงแล้วมันทำให้วันนี้ถ้าใครมีลูกผมเชื่อเลยครับว่าหนักใจอะไรฮะต้องซื้อผลไม้ให้มันซื้อผลไม้ที่มีคนกินแล้วให้มันคนผลไม้ที่ไม่กินก็ไม่เอาด้วยนะต้องเอามีรอยกินแล้วด้วยนะแปลกไหมพ่อแม่ใช้อะไรฮะ32 ใช้ยี่ห้อ32ใช่ไหมหล่นก็ไม่แตกใช่ไหมถึงแตกก็ซ่อมได้ใช่ไหมเนี่ยแต่ลูกทำไมฮะต้องเป็นยี่ห้อผลไม้จากต่างประเทศโอ้โหแล้วก็ของใหม่ไม่เอานะต้องเอาแบบที่ลอยมีกินด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะหนักใจนี่ไงมันเป็นแสงสีที่นบีบอกไว้1400 กว่าปีเจอยังวันนี้เจอแล้วนะครับและอะไรอีกครับนบีบอกอีกบอกว่าฟาอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์มุสตัคลิฟะกุมฟีฮาอัลลอฮ์ให้ท่านเนี่ยมาอยู่บนดุนยานี้นะอย่าลืมและให้ท่านปกครองมันนะปกครองอะไรครับดูแลบริหารจัดการในชีวิตเราบริหารจัดการนะจะมาโทษใครไม่ได้โอ้อาจารย์ไม่อยากให้มันหรอกฉันน่ะไม่อยากให้มันหรอกโอ้แพงก็แพงไม่อยากให้มันหรอก พักเดียวไปซื้อแล้วอัลลอฮ์ให้ท่านบริหารตังอยู่ที่ไหนกระเป๋าเราและคนที่อยากได้คือใครลูกเราถูกไหมฮะตัดสินใจคือใครเราหรือเขาถ้าให้เขาตัดสินใจให้เราแล้วก็เราครอบครัวเรากลายเป็นอาลามัตวันกิยามะฮ์เรียบร้อยลูกเป็นนายพ่อแม่ไงนายสั่งทาสต้องทำครับวันนี้ไม่ใช่ครับบอกลูกว่าต้องทำแบบนี้ครับโอ้ยมะเนี่ยมะคร่ำครึมากเลยเขาไปถึงไหนแล้วมะเอ้ยหาว่าเราคร่ำครึอีกหาว่าเราล้าหลังอีกจริงวะไอคนล้าหลังอย่างเนี้ยทำให้เลือดโตขนาดนี้ใช่ไหมไม่คิดมันมองว่าเราล้าหลังถูกป่ะทำไงครับเสียใจให้แฮมไปรำคาญไม่ใช่รำคาญครับกลัวพ่อแม่ที่พูดคำว่ารำคาญไม่ใช่หนึ่งกลัวนะกลัวลูกไม่รักเขาไม่รักหรอกครับที่เราเห็นลูกทรยศพ่อแม่เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้นะฮะเดี๋ยวมีโอกาสมาพูดเรื่องครอบครัวเลี้ยงลูกยังไงนะอินชาอัลลอฮ์นะครับนานนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องรู้ว่าทั้งหมดเหล่านี้เราทำมาหมดแล้วครับทำแบบไม่รู้ตัวทำแบบไม่รู้ตัวดังนั้นอิสลามจะสอนเราว่าทำอย่างไรนะครับจากหะดีษบทนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ท่านปกครองบริหารดุนยาเนี่ยไม่ใช่เป็นนายกนะบริหารดุนยาของท่านบริหารดุนยาของท่านและพระองค์ก็จะดูว่าท่านทำอะไรให้ตังแล้วทำไงให้ลูกแล้วทำไงให้ความสามารถแล้วทำไงให้ศาสนาแล้วทำอะไรจะมาถามนี่คือสิ่งหนึ่งที่อันตรายนะครับอย่าหลงไหลไม่ว่าจะลูกทรัพย์สินหรือภรรยาหรือสามีอย่าให้รู้ว่าบางครั้งต้องหักบ้างนะบางครั้งต้องสอนให้เขารู้บ้างความผิดหวังคืออะไรให้เขารู้การรอคอยคืออะไรนะฮะการที่ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาคืออะไรมันจะต้องเป็นประสบการณ์ชีวิตเขาแล้ววันหนึ่งอันดับข้างหน้าทำงานปุ๊บไม่ได้สิ่งต้องการไม่จำเป็นต้องไปขโมยไม่ได้ก็รอไงอัลลอฮ์ยังไม่ให้ไงขอดุอาไปสิวันหนึ่งถ้าได้อัลฮัมดุลิลละห์ยังอัลลอฮ์ให้แล้วไงเมื่อ10 ปีที่แล้วขอไว้วันนี้อัลลอฮ์ให้เขาจะได้รู้ไงงั้นอย่าหลงไหลในดุนยานี้นะครับประการสุดท้ายนะครับที่จะทำให้อีหม่านเราอ่อนแอข้อที่3นี้อันตรายนะฮะอ่อนแอไม่พอนะครับเราออกจากศาสนาได้ทุกเมื่อเลยนะข้อที่3เนี่ยดังนั้นต้องระวังให้ดีที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากในกุรอานก็บอกนะทรัพย์สมบัติและลูกหลานเป็นศัตรูทำไมถึงเป็นศัตรูล่ะครับเพราะทำให้เราโกหกทำให้เราพยานเท็จทำให้เราเห็นดีเป็นเห็นชั่วเป็นถูกเห็นผิดเป็นถูกถูกไหมลูกทำไมครับลูกเมาลูกเอ้ยลูกฉันดีไม่เมาไม่ใครว่าไม่เนี่ยนี่คือมันมีหมดอ่ะจากกุรอานบอกไว้1400 กว่าปีนะฮะวันนี้เราเห็นในสังคมบ้านเราสังคมอื่นก็มีนะประเทศอื่นก็มีนะแต่วันนี้เรายกตัวอย่างใกล้ๆตัวเราเองนะเพื่อให้เรารู้ว่าพยายามอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วนี่คือเหตุผลนี่คือสาเหตุทำให้อีหม่านเราอ่อนแอและก็นำไปสู่การเขาเรียกห่างไกลจากรอห์มะฮ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับประการที่4นั่นก็คือการเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยขอเน้นย้ำเลยเรียนเรื่องศาสนานะจะถูกมองว่าไม่สำคัญจะถูกมองว่าการเรียนศาสนาเป็นอะไรเป็นตัวถ่วงไม่สามารถจะพัฒนาและก้าวหน้าในสังคมได้นะพูดง่ายว่าเราห่างไกลจากการเรียนศาสนาแล้วกันนะพี่น้องลองดูครับนะพี่น้องลองดูว่าทำไมถึงคนเรามีลูกหลานเยอะนะมุสลิมเยอะไหมเยอะส่งไปไหนทำไมไม่ส่งเรียนศาสนาทำไมฮะในฐานะที่สอนนะและไปรณรงค์ไปเชิญชวนตามบ้านตามอะไรนี่นะฮะบอกให้ส่งลูกเรียนศาสนาถึงแม้ว่าจะถูกปฏิเสธก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าอะไรครับอาจารย์ดีนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวขอจบม.6 ก่อนพี่น้องจบม.6 นี่จะบอกให้ไปเรียนได้ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วตอนเรายังคุมเขาได้ยังคอนโทรลเขาได้ยังบอกแล้วเขาเชื่อป.อะไรฮะป.6 อันนี้ก็ยากแล้วนะแต่ก็เอาละยังพอได้อยู่อ่ะขอจบม.3 แล้วขอจบม.3 ไปไงฮะม.3 ไปแล้วครับอาจารย์ถ้าบังคับไปนะหนูอาจจะต้องเสียลูกบอกเอาทำไมมันหนีเลยดูถูกไหมฮะไอเราอยากจะยก อายะกุรอานบอกเขานะแต่ก็ให้กำลังใจไม่เป็นไรก็พยายามคุยพยายามถ้าสนิทจะยกอายะกุรอานให้นะอายะใครครับนบีนูเรื่องลูกมีอายะกุรอานเรื่องพ่อมีอายะกุรอานเรื่องใครต่อใครที่อยู่ใกล้ตัวเราภรรยาก็มีอายะกุรอานบอกว่าต้องมีกำลังใจอย่างไรในการทำงานเนี่ยเราศึกษาเราจะเห็นไงปัญหาเกิดที่ลูกไปดูอายะกุรอานปัญหาเกิดที่ภรรยาไปดูอายะกุรอานปัญหาเกิดที่ใครสามีไปดูอายะกุรอานมีหมดเลยครับนั้นการศึกษาศาสนาจะนำพาชีวิตของเราเดินหน้าท่ามกลางปัญหาต่างๆท่ามกลางความยุแยงตะแคงรั่วท่ามกลางสิ่งที่มันเขาเรียกสิ่งกีดขวางต่างๆไม่ให้เราเดินหน้าไปอย่างสะดวกสบายแต่ถ้าไม่เรียนล่ะครับเวลามีปัญหาปุ๊บเลี้ยวมีปัญหาปุ๊บเลี้ยวคือไม่เผชิญไม่ก้าวข้ามปัญหาทั้งหมดเหล่านี้และสุดท้ายเราก็เลี้ยวลงคลองตามที่เชตอนมันพยายามค่อยๆเบนหักพาด้วยเข่ามันไม่เอาในหะดีษของท่านนบีบอกนะครับบอกว่าเชตอนมันเบื่อแล้วเบื่อที่จะให้อะไรประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกราบไหว้รูปปั้นเบื่อแล้วแต่มันทำอะไรฮะให้แตกแยกกันทะเลาะกันเห็นไหมแล้ววันนี้เราทะเลาะกันมันไหมสนุกกลุ่มไหนนี่อยู่กลุ่มไหนฝั่งนี้อยู่กลุ่มไหนฮะอ๋อกลุ่มนี้นี่อยู่กลุ่มไหนอ๋อกลุ่มนี้เห็นไหมฮะทะเลาะประโยชน์คือใครได้ประโยชน์เนี่ยดังนั้นใครจะยังไงก็ไม่เป็นไรครับผมได้ทุกกลุ่มกลุ่มนี้ไม่รับผมไม่เป็นไรครับบางคนถามอาจารย์กลุ่มไหนเนี่ยอาจารย์อยู่กลุ่มมุสลิมกลุ่มไหนอ่ะถ้าท่านเป็นมุสลิมผมอยู่ท่านแล้วกลุ่มนู้นอ่ะเขาเป็นมุสลิมเปล่าเป็นผมอยู่เขาอ้าวอาจารย์ไม่มีหลักเนี่ยนะผมไปพูดที่พัทยาเขาบอกอาจารย์เหมือนไม้หลักปักขี้ควายพูดกันแต่ว่าเอาเขาเป็นผู้ใหญ่นะผมก็รับฟังขอบคุณครับเขาบอกอาจารย์ต้องแบบอะไรมันใช่ yes ก็คือ yes no ก็คือ no ผมบอกจริงเหรอศาสนามันไม่ใช่ yes กับ no อย่างเดียวนะมันมีอย่างอื่นด้วยแต่ถ้าจะให้ผมเนี่ยจะให้ผมพูดไหมเอาเลยอาจารย์แล้วจะรับได้เหรอได้ผมบอกโทษผมเรียกเขาแชร์นะแชร์บุรีฮารามกำลังม้วนอยู่เลยเนี่ยฮารามโอ้โหก็บอกแหมมันก็ทำลำบากอ้าวเมื่อกี้บอกขอแบบเป่งๆนี่ไงใช่ไหมมีฮะดิษต้นไหนบอกฮาลาลเอาว่ามาแต่ผมมีหลายฮะดิษและอายะกุรอานด้วยบอกมันฮารามเอาไหมเขาบอกอาจารย์ไม่มีเขาบอกไม่มีฮารามแต่นัยยะคือฮารามถูกไหมยาบ้าในกุรอานไม่มีครับยาบ้ามีไหมไม่มีแต่ทำไมฮารามอ่ะก็ความมึนเมาของมันไงเช่นเดียวกันเขาบอกเอาแล้วนี่เมาบุหรี่ไม่เมาเขาดูมาต้อง70ปีผมบอกเหรออ่ะงั้นผมยกอายะกุรอานแล้วกันเขาบอกวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะฮ์วะอัซซินูอย่าโยนตัวเองไปลงความหายนะดูดบุหรี่มีประโยชน์อะไรขอข้อเดียวมีตรงไหนอ่ะทำร้ายปอดเสียตังค์คนข้างๆเป็นไงฮะถ้าจะให้พูดตรงๆแต่นี่ไม่ได้พูดที่อื่นนะพูดต่อหน้าเขาหลังจากที่เขาขอใช่ไหมซึ่งเราบอกว่าไม่ใช่คือเราต้องรู้ว่าคนเราเนี่ยท่านนบีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคนไม่จะอยู่ไปอบูญะฮัลฮารามไม่ใช่ค่อยๆเอามาจากไหนเอามาจากกุรอานเล่าเนี่ยฮารามครับแต่กว่าที่จะบอกฮารามไปไงฮะค่อยๆใช่ไหมยาโยลดินาอามานูลาตักรบุสซอลาตุอันตุมสุการออย่าเข้าใกล้นามาจนในขณะที่ท่านเมาจะบอกฮารามเลยเพราะสมัยก่อนเขากินเหล้าเป็นน้ำไงก็ค่อยๆไงคนอยากจะนามากับท่านนบีก็เลยเลิกเหล้าเพราะว่าไม่ใช่เลิกละก่อนเฮ้ยจะนามาเดี๋ยวเมาเดี๋ยวไม่ทันสั่งอย่าไม่กินดีกว่าที่กินหลังนามาหลังนามา นบีเผยแพร่ศาสนานบีพูดศาสนากว่าจะเสร็จปุ๊บมาเอ้าจะนามาอีกแล้วเดี๋ยวเมาเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยมันก็ค่อยๆจนกระทั่งมาเลิกได้อายะกุรอานหลังจากนั้นลงมายาโยลาดีนาอามานุอินนัมัลคัมรุวัลไมซิรุวัลอันซอมวัลอัซลามุริจซุมมินอามัลิชัยฏอนฟัจตะนิบูฮุละอัลลักุมตุฟลิฮูนอายะนี้ถูกประทานลงมาว่าเล่าการเสี่ยงทายการพนันนู่นนี่นั่นเป็นความสกปรกโสมมของชัยฏอนจงออกห่างซะคำสั่งเห็นไหมฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับได้มาจากการศึกษาถ้าไม่ศึกษาเราจะมองอย่างที่บอกใบไม้ฮาลาลหมดใบไม้ไม่ฮารามไปดูได้ใบไม้ไม่มีฮารามเนี่ยเพราะเราไม่ศึกษาเราก็ตะแคงไปเรื่อยๆสีข้างไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะทำให้อีหม่านเราอ่อนแอจากความรู้ถ้าไม่มีความรู้ไม่ศึกษานะครับเราจะไม่ลึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้น นะครับเราก็จะไม่อินทำไมอาจารย์ต้องอินกับศาสนาทำไมต้องก็ศึกษาคุณจะเห็นเหมือนผมเห็นถูกไหมฮะใครที่มีนาทำไร่ไถนาแล้วมีลูกไปบอกลูกสิให้ทานนาเขาไม่อินกับนาจริงปะเขาก็มะไม่เป็นเลยเอาโฉนดมานี่เดี๋ยวทำให้ดูแป๊บเดียวได้ตังค์เห็นไหมมันเอาโฉนดไปขายหมดอ่ะแต่เขาไม่อินกับการไถนาการนี้ข้าวกินข้าวเด็กกินข้าวแล้วทิ้งคนแก่ๆก็กินข้าวทิ้งไหมเสียดายโอ้โหกว่าจะได้ข้าวมายิ่งถ้าไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกไถเองด้วยนะไปดูได้ครับคนสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมดังนั้นคุณค่ามันจึงแตกต่างไงรู้กับไม่รู้เห็นภาพที่แตกต่างกันนั้นสิ่งที่จะนำพาให้เราออกห่างจากอีหม่านหรืออีหม่านที่อ่อนแอนั่นก็คือการศึกษาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกไว้ว่าตอลาบุลอิลมิฟารีฎอตุนอะลากุลลิมุสลิมินใช้ว่ากุลลิมุสลิมินเลยก็คือทุกๆและใช้คำว่าฟารีฎอด้วยอย่างที่เกินไปข้างต้นเพราะอะไรครับไม่ใช่เรียนอะไรก็ได้นะพี่น้องขอเน้นย้ำไม่ใช่เรียนอะไรก็ได้แต่เรียนเพื่อรู้จักอัลลอฮ์รู้จักศาสนานี่แหละครับฟารีฎอถ้าบอกว่าเรียนขั้นนมาดเป็นก็พอให้รู้ฮาลาลฮารามก็พอไม่ใช่ไอ้คำพูดเนี้ยต้องพูดกับดุนยาถูกไหมฮะทำงานอะไรอ่ะเอาแบบพอกินข้าวมื้อนึงก็พอแล้วฮะทำให้มันได้ข้าวมื้อนึงก็พอแล้วแต่ไม่เอากินข้าวมื้อนึง30 บาทกิน2 มื้อ60กิน3 มื้อ90แต่ทำวันหนึ่งเท่าไหร่ฮะทำวันหนึ่งค่าแรง300ตอนนี้เขาจะขึ้นใช่ไหม600ใช่ไหมโอ้ยเอากันใหญ่เลยเนี่ยทำไมต้องการอ่ะก็แค่90 บาทเองไงแล้วทำไมต้องเอาเยอะแต่เรื่องศาสนาควรจะเอาเยอะแต่กลับเอาน้อยมันกลับตาลปัดไงเพราะการที่เราห่างไกลจากการศึกษาเรื่องของศาสนานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับใน4ประการที่จะทำให้อีหม่านเราอ่อนแอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่ห่างไกลจากบรรยากาศของอีหม่านห่างไกลจากแบบอย่างที่ดีงามห่างไกลหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยาและห่างไกลจากการศึกษาเรื่องของศาสนา4ประการนะครับที่มันเป็นเหตุทำให้อีหม่านของเราอ่อนแอและจะนำไปสู่การออกจากศาสนาได้ด้วยนะครับถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันอ่อนแอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเราขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราทุกคนนั้นได้มีอีหม่านที่เข้มแข็งด้วยการห่างไกลจากสิ่งต่างๆเหล่านี้และพยายามใช้องค์ประกอบรอบๆข้างตัวเรานะครับให้เราเป็นหนึ่งจากผู้ที่ได้สะสมเรื่องของความดีทั้งหลายด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวันนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์